สามทายาทหมื่นล้านแม่ซื้อเสื้อผ้ามือสองให้ทายเปิดกองมหาสมบัติสายฟ้าพายุเอ็มบีเกลคนทั้งประเทศยกย่องรวยยังไงให้ไม่น่าอิจฉาอยู่กับดินกินกับทรายวางจากตารางงานเมื่อไหร่สุปตาตัวแม่ชมพู่อาร,รยาก็มักจะพาลูกๆทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลไปเที่ยวเล่นบ้านยายหนิงบางก็ไปเที่ยวสวนที่ยายหนิงแอบซื้อไว้ซึ่งมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสร้างเล้าไก่อย่างจริงจังลา สุดคุณแม่ชมพู่ก็พาลูกๆไปเที่ยวสวนยายหนิงพร้อมเผยคลิปน่ารักน่ารักของน้องพายุที่ดูจริงจังและขมักขม้นสุดๆกับกองฟางที่หอบหิ้วเอาไปวางในแปลงผักเรียกได้ว่าติดดินเรียบง่ายแถมได้เลือดชาวสวนได้ยายหนิงมาเต็มๆและเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ทําเอาเรียกเสียงฮือฮาจากคนทั้งโลกได้แบบไม่คาดคิดเมื่อภริยามหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแม่ชมพู่อาร,รยาได้เข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีค2023ได้เริ่มขึ้นแล้วและ แน่นอนปีนี้ข่าประจำของงานอย่างชมพู่อารยาก็ไม่พลาดไปนั่งฟอนโรพร้อมชมโชว์สวยๆปังๆกับแฟชั่นสุดล้ำที่ชมพู่ถูกจับตามองทุกปีและปีนี้ก็เช่นกันที่ชุดของเธอนั้นออกมาสวยเริศสุดๆเพราะไปขุดมาจากกองเสื้อผ้ามือสองในตึกแดงจตุจกักโดยที่ชมพู่ได้มาชมโชว์จากแบรนด์สกีอาปเรีในชุดกระโปรงเดสสลายดอกและรองเท้าลายเดียวกันจากแบรนด์เบลเอนซีเอกาพร้อมด้วยต่างหูเพชรสร้อยคอและกำไล จากบุญการีรวมไปถึงกระเป๋าวินเทจจากแบรนดีออแต่ที่จ่าสะดุดตาท้าทายที่สุดคงเป็นเสื้อหนังนักแข่งรถที่ก่อนหน้านี้ชมพู่เคยทําคลิปไปซื้อของมือสองสไตล์วินเทจที่ตึกแดงจตุจักรเอาไปใส่ทับเรสแบบกันนะ้าซึ่งถ้าคนมองผ่านๆอาจจะรู้สึกว่าเสื้อกลางไม่รู้จะเอาไปแมชกับอะไรแต่พอชมพู่เอามาใส่ไปดูแฟชั่นโชว์ระดับกูตูคือกลายเป็นความสุดยอดทันทีซึ่งหากใครได้รับชมคลิปวิดีโอนะจะทราบดีว่าแม่ชมน้าน ได้ช็อปเสื้อผ้าและของใช้มือสองมาให้ลูกๆทั้ง3ามคนด้วยเรียกว่าเป็นสมทายาตหมื่นล้านที่ติดดินที่สุดในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะแม้จะมีมรดกหมื่นล้านกองอยู่ตรงหน้าแต่คนเป็นแม่อย่างชมพู่นั้นก็ไม่ได้พยายามที่จะทําให้ครอบครัวและลูกๆของเธอนั้นติดแบรนด์หรือเป็นลูกเศรษฐีแบบที่หลายคนคิดเลยแถมเธอยังเลี้ยงลูกๆแบบเล่นกับดินกับทรายไม่เคยมองว่าต้องใช้ชีวิตหรูหราฟุง้งเฟ้อแต่อย่างใดไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมบ้านนี้ ถึงถูกยกย่องว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่มีความน่าอิจฉาเพราะบ้านนี้ไม่เคยโอ้โอวดความร่ำรวยเลยแม้แต่น้อยจริงๆค่ะ